กับพวกเราอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็มาอีกแล้วจะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ลงคลิปแม่พาเข้าครัวไปนะครับอาทิตย์นี้เราก็ลงแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับแม่จะมาทำเมนูอะไรครับเนี่ยชีสบอลสายลุงค่ะเราพายลุงนี่เด็กๆดีใจแย่เลยนะครับแม่แล้วฟิล์มก็ดีใจเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันว่าชีสบอลพยืดออกมาเป็นสายลุงเหมือนที่แม่คาดบอกไว้ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับแม่มีมันบดค่ะอันนี้แม่ต้มมาแล้วเนาะจะได้ทุ่มเวลาครับผมสีผสมอาหารค่ะใช่ไข่ไก่ฟองแป้งอเนกประสงค์ครับผมแล้วอันนี้จะเป็นชีสนะคะคล้ายๆชีสพิซซ่าที่เขาเป็นเส้นๆนะคะไม่ใช่แบบแผ่นนะแล้วก็จะเป็นเกล็ดขนมปังค่ะครับผมพร้อมมันไม่ได้กินพร้อมค่ะพร้อมอยู่แล้วพร้อมจะกินหรือพร้อมจะทำพร้อมจะกินไม่เป็นแล้วเชียวไม่เป็นเลยไม่เป็นด้วยมาเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องมาดูนะว่าวันนี้นะครับเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับค่ะโอเคลุยขั้นตอนแรกทำไงครับแม่เดี๋ยวเราจะเอาชีสไปละลายก่อนพ่อครับผมละลายเสร็จเราก็มาผสมสีครับผมอ๋อก็คือถ้าเกิดเราจะทำ4สี5สีเราก็ใส่ชีสไว้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นละลายในไมโครเวฟค่ะนะครับแล้วออกมาปุ๊บเราก็ผสมสีใช่แล้วค่ะก็เหมือนทำขนมปังชีสตอนนั้นบ้างที่ใส่ลูกอ่ะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็แบ่งชีสออกมาได้ทั้งหมด5ถ้วยนั่นก็คือผสมสีได้ทั้งหมด5สีนะครับขั้นตอนต่อไปแม่ก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ชีสละลายแล้วเราก็ออกมาแล้วมาผสมสีค่ะครับผมพี่ฟิล์มครับวันนี้จะใช้สีอะไรบ้างฟิล์มจะใช้แดงเหลืองเขียวฟ้าชมพูค่ะเพราะว่าสีส้มไม่ต้องการเพราะว่าพอสีแดงกับสีเหลืองติดกันปุ๊บตรงกลางมันจะเป็นช่องสีส้มประหยัดสีเอาละครับผมตอนนี้ชีสของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับ3ถ้วยนะครับแม่ร้อนไหมครับไม่ร้อนค่ะระวังนะลูกระวังนะลูกใส่สีเลยค่ะแล้วขอสีเขียวโอเคเลยค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเทเยอะนะทีนี้ทีละน้อยๆตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็ได้ใส่สีแดงลงไปแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วคนได้เข้ากันใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นของน้องฟิลนะครับใส่เป็นสีฟ้านะครับได้ไหมพอไหมก็ทำง่ายใช่ไหมนะเอาชีสไปเข้าเวฟใช่ป่ะแล้วออกมาปุ๊บใส่สีผสมอาหารแล้วก็พอได้เข้ากันนะครับเราก็จะได้ชีสเรนโบว์ก่อนแล้วนะฮะใช่ค่ะอันนี้เขาร้อนอยู่เดี๋ยวร้อนเย็นแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เสื้อต้องฟิลสวยนะฮะทักเขาหน่อยแม่ทักเขาหน่อยโอ้จะจบคิ้วแล้วคุณตั๊กเออเมื่อกี้นี้คาราเพลงคาราเพลงเอาหรอคะอันนี้เมโลดี้ป่ะแม่พ่อลืมไงต้องทักเขาหน่อยนะฮะแม่ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับล้างมือค่ะล้างแล้วค่ะล้างอันนี้เป็นขั้นตอนเนี่ยแม่ใช่เพราะเราต้องปั้นอันนี้หนูล้างอยู่แล้วครับผมก่อนที่จะปั้นนะครับควรล้างมือให้สะอาดนะฮะหลังจากจบโน่นจบนี่มานะครับหนูล้างแล้วล้างตั้งแต่ตอนถ่ายคลิปแล้วค่ะแค่ขี้มูกปะคะไม่เอ้าแล้วเมื่อกี้พี่เห็นแค่ขี้มูกแล้วเข้าปากอะไรมาเลยครับผมเดี๋ยวให้แม่สอนก่อนนะว่าต้องทำยังไงนะครับ Number 1วันนี้เลยแม่พอเขาออกมาจากไมโครเวฟสักพักนึงเขาจะแข็งตัวมาฉีดอ่ะใช่ค่ะมันก็จะร้อนอยู่นะทำไปแท่งๆเลยเหรอแม่เขาต้องหั่นด้วยเหรอแม่จับก็ได้ค่ะอ๋อแล้วก็ปั้นๆๆเนี่ยใช่ค่ะให้เข้ากันใช่ให้เป็นเส้นยาวๆไม่ได้เป็นเส้นยาวๆค่ะอ๋อแม่ไม่ได้ทำเหมือนพี่อยู่คิดไม่เหมือนกันด้วยค่ะแล้วเราจับมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยให้ครบ5สีอ่ะสีมันยังไม่เรียงกันเลยเดี๋ยวทำให้อ๋อก็คือเราจะทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาประกบกันใช่ค่ะแล้วก็เอามันบดทับอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทำนะฮะก็เดี๋ยวฟิล์มจะลองเรียงสีให้ก่อนนะโอเคแดงขอเอาใหม่นี่เดี๋ยวอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะแล้วก็จะมาประกบกันเป็นก้อนวงกลมนะแม่เนาะแล้วก็สีเขียวถูกไหมสีเขียวแล้วก็ฟ้าเป็นก้อนแบบนี้ไง5สีแล้วยังไงต่อพี่ฟิล์มเราจะเอาชีสทั้ง5สีเนี่ยปั้นไว้ตรงกลางนะครับค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยมันบดนะครับก็ในนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยแต่พอยืดต้องสวยแน่นอนยี่นี่แม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็ประกบเลยค่ะทำขายไหมแม่ลูกละ2บาทไม่ได้หรอไม่ได้แต่พ่อว่าตอนนี้สีชีสอะคือสวยมากเลยนะสดใสสดใส Power Ranger พอเรียง5สีเสร็จหน้าตาจะประมาณนี้นะครับใช่ค่ะแล้วพอเสร็จแค่นี้เสร็จเราทำไงต่อครับแม่เราก็จะไปคลุกกับขนมปังปะเกิดขนมปังปะใช่เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับปั้นชีสนะครับแล้วแม่ก็จะปั้นตัวบอลนะครับผม
เดี๋ยวปั้นเสร็จเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับค่ะจะได้กี่ลูกตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็ปั้นชีสบอลเสร็จแล้วนะคะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะใช่ครับผมพี่เบตอนนี้มีทั้งหมดกี่ลูกครับ2 4 6 8 10 12 14ลูกค่ะ14ลูกแล้วลูกเขียวเหลืองๆแดงๆชมพูนั่นคืออะไรคะชีสล้วนๆค่ะชีสบอลยักษ์ค่ะใช่เป็นชีสล้วนเลยครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับแม่เราก็ตอกไข่ค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยไว้แล้วนะคะที่เราบอกว่าไข่หนึ่งฟองนั่นแหละแล้วเราก็จะตีว่าไหมใช่ค่ะปีไข่ปวดปวดปวดไม่หาเฮ้ยไข่ร้องไห้เลยตีเขาทำไมนั่นกลิ่นเงียบอีกแล้วครับผมมาตอนนี้น้องฟิวก็กำลังตีไข่อยู่นะครับแม่ครับแล้วขั้นตอนต่อไปแม่ทำอะไรเอ่ยนี่ค่ะเทแป้งอเนกประสงค์ครับผมเทใส่นี่ใช่ไหมแม่เทก่อนนะครับใช้เยอะไหมแม่ก็พอประมาณพออันนี้คือแป้งอเนกประสงค์นะครับใช่ค่ะแล้วก็ผสมกับไข่อ่ะแม่ไม่ผสมค่ะเราจะจุ่มนี้จุ่มนี้แล้วก็จุ่มนี้ก่อนจุ่มนี้ก่อนแล้วก็จุ่มไข่ตอนนี้นะครับเราก็มีแป้งหนึ่งสองไข่ที่ตีเข้ากันแล้วแล้วก็ต่อไปจะเป็นเกล็ดขนมปังครับผมนะฮะดูเหมือนยากอะแม่วุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้เขามีหลายชั้นไงชิปอนอะครับผมมาพร้อมกันนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ชุบแป้งหรือชุบไข่ไม่มีชุบเกล็ดอ่ะมาแม่ทำยังไงอ๋อใส่อย่างนั้นเลยเหรอใช่เราเอากี่ชั้นนะแม่ชุบกี่ชั้นสองรอบชั้นเดียวชั้นเดียวรอบเดียวใช่ไหมครับแม่แล้วก็คลุกไข่เหรอคะใช่เป็นพี่พิชญ์นิกกี้ไม่เป็นไรเราล้างมือแล้วล้างมือแล้วนะคะต้องฟิลคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มค่ะไปฟิลหาจานมาใส่ค่ะเลือกไม่เป็นไรแม่สีเลือดพอแม่สีเลือดเขาเป็นอะไรนะแม่สีเลือดใช่ค่ะแม่สีเลือดพอย้อนแย้งกับหน้าตาเนาะพิมพ์เร็วๆค่ะมาเลยมาเลยดูขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆนะครับเด็กๆทำได้นะแม่นะทำง่ายเอาตัวชีสบอลที่เราทำไปแล้วใช่ไหมครับมาคลุกกับแป้งแล้วก็ไปต่อด้วยไข่ตัวไข่เนี่ยจะทำให้ติดกับขนมปังนะครับชอบนะครับเล่นกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้นี่ดูดิมันจะหนาขึ้นก็จะดูสวยนะดูสวยมากดีเลยนะครับแม่เดี๋ยวตอนทอดอ่ะต้องระวังนิดนึงค่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวไหม้สนุกไหมคะสนุกค่ะพอคลุกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่ในถ้วยของไข่นะครับคลุกไข่อีกรอบหนึ่งนะฮะพอไข่เสร็จปุ๊บก็มาไว้ตรงขนมปังนะครับนี่ไงเขาถึงต้องทำสามคนนะฮะพอจากนี่เสร็จแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วยังทานไม่ได้นะครับใช่ค่ะมันบีบต้องเอาไปทอดก่อนนะครับใช่ค่ะดูแล้วนะอร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วพ่อพ่ออยากชิมลูกใหญ่สิลูกใหญ่ลูกชีสอันนั้นไม่เอาหรอกใครปั้นคนนั้นก็รับผิดชอบไปแล้วกันนะครับฟิล์มรับผิดชอบเองตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะทำง่ายมากเลยนะพ่ออยากเห็นตอนที่พี่ฟิล์มดึงลูกเนี่ยรอดูนะพ่อนะครับผมขั้นตอนนี้พ่อว่าน่าจะยากที่สุดแล้วนะแม่ต้องกะน้ำมันด้วยกะความร้อนใช่ไหมครับถ้าเกิดร้อนไปก็จะไหม้นะครับไม่ไหม้เลยแล้วถ้าเกิดความร้อนไม่ได้ก็จะไม่สุกใช่ไหมแม่ใช่ได้แล้วค่ะพร้อมนะครับผมเด็กๆคอยดูกันนะจ๊ะขั้นตอนนี้ต้องให้แม่ทำนะครับเด็กๆไม่ควรทำนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยร้อนอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับแต่เตรียมทำได้เตรียมตัวแล้วเย้สวยมากเลยโตแล้วไปไหนก็ได้มันทำขายเลยนะพ่อมันทำขายขายสิพายลูกแล้วก็เริ่มขายเลยโตแล้วเป็นจ้าเป็นจ้าเราก็ต้องเบาไฟนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่ไหม้ตอนนี้ทอดไปแล้วนะครับทั้งหมด7ลูกนะฮะสีสันสวยนะแม่นะเหลืองเหลืองเลยนะใช่ค่ะอันนี้เราใช้น้ำมันใหม่เลยใช่ไหมครับค่ะใหม่กริ๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้นะฮะก็เหลืองแล้วค่ะแล้วก็เจ็ดแล้วนะสู้แล้วสุดๆ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 ปานังกาปานังกีไม่ดูน่าทานมากเลยอ่ะพี่ซีสู้ๆพี่ซีปานังกีปานังกาพามอุ้ยชีสจะแตกว่าแม่เห็นปิ้นๆออกมาหน่อยเมื่อกี้อุ้ยใช่เลยสีน่าทานมากเลยพอเราดูลูกนี้ลูกชิ้นหนูอ่ะลูกชิ้นหนูอ่ะวันนี้น้องฟิลเขาบอกว่าจัดเต็มที่เลยวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะรีบมันอร่อยมากเลยนะแซ่บกับมะเขือเทศสุดยอดชุดสุดท้ายของเรานะครับก็ใกล้จะสุกแล้วนะฮะใช่ครับผมชุดนี้นะฮะชีสกระจายเลยเห็นไหมนี่นะครับตอนนี้นะครับชีสบอลใส่ลูกของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือเป็นอะไรที่สำคัญมากแม่ดูยิ้มเงินดิ้นเขาอยากชิมกันแล้วนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลนะฮะพี่ฟิล์มน้องฟิลพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะเสียงดังมากเลย
งั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับต้องยืดแล้วก็ให้ดูสายลุ้มด้วยเนาะอันนี้เป็นชิ้นแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดึงเลยครับพี่ฟิล์มสีสวยนะครับแล้วสีแดงฟิล์มอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าเลยนี่ก็เป็นชีสใส่ลุ้มจริงนะครับแม่นะใช่ค่ะครับผมสวยนะอ้าวร้อนไหมคะฟันผมสมเจ๋งเลยพี่ฟิล์มเล่นง่ายนะเราเนี่ยแม่ไม่ยอมกินสีม่วงนี่ไงทำเนียนเปลี่ยนเรื่องทำวิวกับลิ้นพองไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยสวยแม่ชีสยืดด้วยนะฮะใช่ค่ะเขาจะเป็นสีมีสีม่วงโผล่ขึ้นมาด้วยไม่ร้อนเด็กเทสเด็กเทสนะจิ้มซอสด้วยโอ้ข้างในจะเป็นแบบออกส้มๆเพราะว่ามีสีแดงด้วยอันนี้อาจจะเลนนิดนึงเพราะว่ามันบดแม่เยอะครับผมยืดยืดเลยนะครับอร่อยไหมครับพี่ฟิล์มฟิลอร่อยมากเดี๋ยวถามน้องฟิลดีกว่านะพี่ดิมเต็มปากอยู่น้องฟิลคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากชีสเป็นไงคะหนุ่มหนามากเลยครับแล้วก็ตามด้วยมันบดเป็นไงคะน้องฟิลมันหอมๆนะแบบนุ่มๆแล้วแบบแป้งข้างในมันกรอบด้วยผังใช่ไหมคะผังผมมางั้นเดี๋ยวเราชิมกันเลยครับแม่แม่ต้องชิมเลยเห็นไหมเห็นไส้ข้างในไหมครับผมอันนี้ได้ทุกสีเลยสวยมากครับใช่ค่ะข้างในคือเป็นสีแบบ5สีเลยนะครับร้อนเราจะมารีวิวชีสกันสีสันแบบได้แม่ได้สำหรับน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะถ้าเกิดอยากทานอย่างเงี้ยพ่อดูแล้วไม่น่าจะมีขายนะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆก็ต้องทำทานกันเองนะครับร้อนเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลูกนี้ชีสจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับค่ะเดี๋ยวดูโอ้ร้อนมากร้อนชีสยืดมากเลยนะครับใช่มันออกมาเต็มเลยยืดไหมยืดไหมยืดมากเอาประกบกันตุ๊บแล้วม้วนกลับใหม่อ่ะพี่ฟิล์มอุ้ยแต่ว่าพอสองสีนี้ผสมกันคือสวยมากเลยนะเล่นอะไรกันเนี่ยไม่ได้เล่นเขาเรียกว่าโชว์แบบว่าชีสด้านในนะคะนี่ก็เป็นสีออกฟ้าม่วงด้วยถูกต้องแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้พาทุกคนนะคะมาดูวิธีการทำชีสบนสายลุ้มนะคะก็เป็นไงบ้างชอบกันไหมแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอตัวไปทำชีสบนกันนะคะบ๊ายบาย